สวัสดีค่ะมาพบกับฟังอีกแล้วนะคะฟัง F True Hand นะคะทุกคนวันนี้ฟังก็จะมาสอนการตั้งค่าวาล์วของ Boss ME 80นะฟังจะบอกว่าฟังเคยสอนวิธีการตั้งค่าวาล์วใน Boss ME 15ไปแล้ว ME 80ตัวนี้จะไม่เหมือนกับBoss ME 25นะไปดูกันว่าวิธีการตั้งค่าวาล์วต้องตั้งค่ากันยังไงนะคะตามฟังดูกันนะคะอันดับแรกเปิดติดตัวเครื่อง Boss ME 80เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันไม่อยู่โหมดแมนนวลฟังจะปรับมาที่โหมดแมนนวลก่อนนะคะกด1ที่ตอนนี้เป็นโหมดแมนนวลเรียบร้อยแล้วนะแล้วเรากดปุ่ม Edit ค้างแล้วกด Delay 1ที P-Dot Up เราก็กดวาล์วแงบขึ้นแบบนี้แล้วกดไว้1ทีตอนนี้เป็นดาวแล้วนะคะเรากดวาล์วลงอีก1ทีและกดไว้ตอนนี้การตั้งค่าวาล์วของฟางที่เป็นค่าโรงงานก็คือเลข 5ก็คือกลางๆมันจะไม่ติดง่ายและยากจนเกินไปถ้าเพื่อนๆอยากให้ติดง่ายให้กดแบงค์อัพแบงค์ดาวน์ตอนนี้แบงค์ดาวน์นี่ไงอันนี้ลงมาที่1ก็คือการกดติดวาล์วจะง่ายนะคะนี่2 3 4 5ถ้าหลังจากเลข5ไปแล้วจนถึง9การกดติดวาล์วก็จะยากนะคะอันนี้ฟังจะกดไปที่ประมาณเลข1ก่อนละกันให้ดูอ่ะอันนี้เลข1แล้วเราก็กดไว้อีก1ทีเป็นการเซฟนะคะมาเรามาลองกดติดวาล์วกันดูค่ะเห็นไหมคะว่าการกดติดวาล์วก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ฟังปรับมาที่1นะคะผ่านไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับการตั้งค่าวาล์วของ Boss ME 80นะคะเพื่อมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตั้งค่าวาล์วเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าตั้งค่ายังไงนะคะฟังกดติดตามผลงานฟังเยอะๆนะคะช่อง F2 Hand นะกดไลค์กดแชร์ให้ฟังด้วยนะคะมาชมกันได้ในคลิปต่อๆไปว่าฟังจะมารีวิวเอฟเฟกต์รายการไหนค่ะ